ารสมองกับบุ๊คเทเลอร์ในตอนนี้ครับได้นำสาระดีๆว่าด้วยการจัดการอารมณ์ซึ่งสรุปมาจากหนังสือที่ชื่อว่าวิชาจัดการอารมณ์101หนังสือแปลจากเกาหลีโดยสำนักพิมพ์อามารินฮาวทูเนื้อหาในตอนนี้ครับจะเป็นวิธีการง่ายๆที่ให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถใช้ในการพัฒนาทักษะจัดการอารมณ์เบื้องต้นเพื่อให้คุณสามารถรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในทางที่เป็นประโยชน์ติดตามฟังในตอนนี้ครับวิชาจัดการอารมณ์101ในตอนนี้ครับผมสรุปมา8ขั้นตอนที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันในขั้นตอนที่1ก็คือรับรู้และทำความเข้าใจกับอารมณ์ของตนเองคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าเรามักตอบสนองต่ออารมณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ครับเช่นเราโกรธทันทีเมื่อถูกวิจารณ์หรือรู้สึกหงุดหงิดหัวร้อนขึ้นมาง่ายๆเมื่อต้องเจอกับอุปสรรคการตอบสนองแบบนี้ครับอาจทำให้เรานั้นไม่สามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่และบางครั้งครับมันอาจจะทำให้เรานั้นมีการกระทำที่หยุดยั้งตัวเองไม่ได้เผลอทำไปตามอารมณ์จนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตดังนั้นครับเราต้องรู้จักแยกแยะให้ได้ว่าอารมณ์นี้ที่เกิดขึ้นของเรานั้นมาจากสาเหตุอะไรและทำไมมันถึงเกิดขึ้นโดยให้เราจำ2เคล็ดลับง่ายๆดังนี้ครับ 1. เมื่อรู้สึกถึงอารมณ์ที่แรงขึ้นเรื่อยๆให้เราหยุดตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่าไปต่อล้อต่อเถียงอย่าไปปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามอารมณ์ให้เราหยุดทันทีและถามตัวเองว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่และทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้คำถามนี้ครับจะช่วยให้เรานั้นมีสติและใช้ชีวิตให้ช้าลงหน่อยมีเวลาคิดทบทวนถึงสิ่งที่กำลังทำและผลกระทบที่จะตามมาแต่ต้องย้ำนะครับว่าเราต้องหยุดอารมณ์ของเราตั้งแต่เนิ่นๆ 2. ครับเมื่อเราหยุดแล้วให้เราสังเกตปฏิกิริยาทางร่างกายเพราะอารมณ์ไม่ได้อยู่แค่ในใจเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นกันเช่นหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกหรือกล้ามเนื้อตึงเครียดเวลามีอารมณ์ครับพยายามรับรู้สัญญาณเหล่านี้ให้ได้มันจะช่วยให้เรานั้นระบุอารมณ์และระงับอารมณ์นั้นๆได้ดีขึ้นต่อมาขั้นตอนที่2ครับยอมรับอารมณ์โดยไม่ตัดสินหรือกดขี่ตนเองหลังจากที่เรารับรู้ถึงอารมณ์ของเราไปแล้วครับสิ่งสำคัญถัดมาก็คือการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วโดยไม่ตัดสินหรือปฏิเสธอารมณ์นั้นไม่ว่ามันจะร้ายอย่างไรก็ตามหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์บางอย่างไม่เหมาะสมเลยมันไม่ดีนะมันแย่เช่นความโกรธหรือความเศร้าเราจึงพยายามกดขี่หรือหลีกเลี่ยงหลีกหนีมันแต่นั่นกลับทำให้ความรู้สึกเหล่านี้รุนแรงยิ่งขึ้นดังนั้นครับการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขจึงเป็นขั้นตอนที่ทำให้เราสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นโดยวิธีการยอมรับอารมณ์อย่างง่ายๆมี2เคล็ดลับเช่นกันดังนี้ครับ 1. ใช้คำพูดเชิงบวกกับตัวเองเสมอเมื่อเรารู้สึกโกรธหรือเศร้าให้ลองพูดกับตัวเองว่ามันโอเคนะที่จะรู้สึกแบบนี้มันไม่เป็นไรนะที่จะรู้สึกแบบนี้แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ควรจะโกรธเลยโกรธเนี่ยมันไม่ดีเลยนะแย่มากๆเลยเราเนี่ยการพูดอะไรแบบนี้ครับยิ่งทำให้มันเป็นสิ่งลบๆเราก็จะยิ่งดิ่งลงไปเรื่อยๆและหลีกหนีที่จะเผชิญหน้ากับมันแต่หากเราบอกว่ามันโอเคที่จะโกรธนะซึ่งเป็นคำพูดเชิงบวกเราก็จะมองตัวเองใหม่เราจะให้อภัยตัวเองได้และกล้าทบทวนการกระทำที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้ชัดในแบบเวลาที่พ่อแม่ด่าลูกใช่ไหมครับตอนที่ลูกนั้นมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ดียิ่งด่ายิ่งว่าเสียหายเด็กก็ยิ่งเตลิดไปกันใหญ่และไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นสิ่งนี้แหละครับสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ถัดมาเคล็ดลับที่2ก็คือให้เราระลึกถึงความเป็นมนุษย์เสมอเพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์ทุกคนก็เคยรู้สึกโกรธเศร้าหรือหวาดกลัวการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตนเองช่วยเราปล่อยวางจากความกดดันที่ต้องสมบูรณ์แบบเราเป็นมนุษย์เราจึงมีอารมณ์เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่จะไม่มีความรู้สึกใดๆแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นเราเรียนรู้ที่จะเป็นนายของมันหรือไม่ต่อมาขั้นตอนที่3ครับสังเกตและสำรวจอารมณ์โดยแยกข้อเท็จจริงและความรู้สึกส่วนตัวออกจากกันอารมณ์มักเป็นผลมาจากการตีความหรือความคิดของเราที่เกิดขึ้นในหัวเช่น
มื่อเราเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ใส่ใจในงานของทีมเลยเราอาจจะคิดว่าเขาไม่เห็นความสำคัญของฉันหรือเปล่านะและนั่นครับก็นำมาซึ่งความโกรธหรือความเสียใจทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยแต่เราก็ชอบคิดเองเองจินตนาการไปก่อนแล้วว่าเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆการสังเกตว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความคิดแบบไหนนั้นจะช่วยเราแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความรู้สึกส่วนตัวได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นหรือไม่ในการฝึกสังเกตและสำรวจอารมณ์ครับให้เราใช้2เคล็ดลับดังนี้1หากเราเป็นคนชอบคิดฟุ้งซ่านจินตนาการไปเรื่อยเลยให้เราเขียนบันทึกครับการเขียนบันทึกจะช่วยเรานั้นแยกแยะความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะการที่ความคิดของเราอยู่แต่ในหัวมันจะทำให้เรานั้นมองเห็นมันได้ไม่ชัดเจนเมื่อเราเขียนออกมามันจะช่วยเรานั้นมีสติได้คิดตามไปด้วยแล้วเราจะสามารถเห็นแนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆและความคิดที่คิดเองเองของเราที่ส่งผลต่ออารมณ์ได้2ครับคือการฝึกการสังเกตลองฝึกสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตัดสินเช่นเมื่อเรารู้สึกหงุดหงิดให้ถามตัวเองว่าฉันหงุดหงิดเพราะฉันคิดเองหรือหงุดหงิดเพราะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการสังเกตนี้ครับจะช่วยเรานั้นลดการตอบสนองทางอารมณ์ที่ไม่จำเป็นได้นะครับต่อมาขั้นตอนที่4จัดการกับอารมณ์เชิงลบเปลี่ยนเอาอารมณ์ลบๆเป็นการกระทำที่มีประโยชน์ซึ่งเทคนิคในการจัดการอารมณ์เชิงลบแบบง่ายมี3ข้อครับ 1. ฝึกสมาธิฝึกสมาธิช่วยให้จิตใจของเราสงบและลดการตอบสนองต่ออารมณ์เชิงลบได้เมื่อเรามีสมาธิก็จะมีสติเมื่อมีสติก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ด่วนตัดสินและไม่ถูกมันครอบงำสำหรับการฝึกสมาธิครับไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดสมาธิคือการทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นการฝึกสมาธิจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นสมาธิขณะเดินใส่ใจในแต่ละก้าวเดินสมาธิขณะทำกิจกรรมไม่ว่าเราจะทำงานบ้านทำอาหารหรือล้างจานเราก็สามารถฝึกสมาธิได้หรือจะเป็นสมาธิขณะฟังเช่นฟังเสียงนกร้องฟังเสียงน้ำไหลฟังเพลงเบาๆหรือฟัง The Book Teller ก็ได้เป็นต้นถัดมาเทคนิคที่2ก็คือการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปลดปล่อยพลังงานเชิงลบการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยลดระดับความเครียดและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้และเทคนิคที่3ครับเปลี่ยนมุมมองลองเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่เราจะคิดว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยให้ลองเปลี่ยนมาคิดว่าเอาละมันเกิดขึ้นแล้วฉันจะทำอย่างไรต่อไปและเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างแค่เราเปลี่ยนมุมมองครับการตอบสนองของเราก็จะเปลี่ยนไปเรามาคุยกันต่อกับวิชาจัดการอารมณ์101ในขั้นตอนที่5สื่อสารอย่างมีสติการจัดการอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการเก็บอารมณ์ไว้กับตัวนะครับแต่หมายถึงการรู้จักแสดงอารมณ์อย่างสร้างสรรค์และมีสติโดยวิธีการสื่อสารทางอารมณ์อย่างมีสติครับให้จำ2เทคนิคง่ายๆดังนี้ 1. ใช้ภาษาฉันเวลามีเรื่องใช่ไหมครับแทนที่เราจะพูดว่าคุณเนี่ยทำให้ฉันโกรธนะลองใช้ภาษาที่เน้นการแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาเช่นฉันรู้สึกโกรธนะเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการสื่อสารแบบนี้ครับจะช่วยลดความขัดแย้งไปที่การโจมตีตัวบุคคลและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ว่าเราโกรธเพราะอะไรแบบไหนยังไง2ครับให้เราฟังอย่างตั้งใจเสมอเพราะการฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะสำคัญในการสื่อสารที่ดีการที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นพูดโดยไม่ขัดจังหวะจะช่วยเรานั้นสามารถเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นต่อมาขั้นตอนที่6ครับฝึกฝนความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในชีวิตประจำวันเรามักจะพบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดใช่ไหมครับการปรับตัวต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นควบคุมการตัดสินใจคือกุญแจสู่ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ซึ่งเป็นความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างสงบและมีประสิทธิภาพการเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ครับหรือยุ่นหยวนกันไปจะช่วยเรานั้นสามารถปล่อยวางจากอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะความโกรธความกลัวและความวิตกกังวล
รู้วิธีฝึกฝนความยืดหยุ่นทางอารมณ์ให้เราจำไว้3ข้อครับ1เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วให้เรามองหาบทเรียนในทุกสถานการณ์เสมอเมื่อเจอความท้าทายหรือความผิดหวังลองถามตัวเองว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างมุมมองนี้ครับจะช่วยเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบเป็นพลังในการพัฒนาตนเอง 2. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับและการที่เราจะยอมรับสิ่งนี้จะช่วยให้เรานั้นปรับตัวได้ดีขึ้นการฝึกฝนให้ตัวเองนั้นเปิดใจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้เรามีความสงบในใจมากขึ้น 3. ฝึกความอดทนต่ออารมณ์เมื่ออารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นการฝึกอดทนแล้วรอให้อารมณ์นั้นเบาลงก่อนที่เราจะตอบสนองออกไปตามอารมณ์อย่างเช่นการฝึกหายใจลึกๆหรือเมื่อเรารู้สึกโกรธก็ให้เราออกไปเดินก่อนเพื่อให้เรานั้นสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นก็ต้องขอบอกนะครับว่าวิธีการออกไปเดินก่อนนั้นผมใช้เป็นประจำครับเอะอะทะเลาะกันทีไรก็เดินหนีเลยละกันแต่บางทีก็มีนะมีเดินตามเรามาอีกนะต่อมาขั้นตอนที่7ของวิชาจัดการอารมณ์101ครับก็คือการดูแลตัวเองเพราะการจัดการอารมณ์เริ่มจากการให้ความสำคัญกับตัวเองสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามในการจัดการอารมณ์ก็คือการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการออกกำลังกายการกินอาหารที่ดีหรือการหาเวลาสำหรับการทำกิจกรรมที่เรารักสิ่งเหล่านี้ครับหากเราทำได้ไม่ดีหรือละเลยไปอย่างการพักผ่อนน้อยใช่ไหมครับก็จะทำให้เรานั้นมีอารมณ์ที่ไม่ดีได้และที่สำคัญก็คือมันจะทำให้เราหัวเสียจัดการกับอารมณ์ได้ยากกว่าเดิมและขั้นตอนที่8ในตอนนี้ครับตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการก้าวไปข้างหน้าสุดท้ายการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองครับจะช่วยให้เรานั้นมีทิศทางที่ชัดเจนและมีแรงจูงใจในการจัดการอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้นการมีเป้าหมายนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ในการเติบโตและปรับตัวในทุกสถานการณ์การมุ่งเน้นที่เป้าหมายของตัวเองทำให้เรามีโฟกัสในการทำสิ่งที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงในการถูกอารมณ์ชั่วคราวมาควบคุมหากคุณเป็นคนที่หัวเสียกับอารมณ์ได้ง่ายๆครับลองตั้งเป้าหมายดูนะครับลองตั้งใจกับตัวเองว่าเราจะเป็นคนใหม่เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักเราต้องทำให้ได้เราต้องเปลี่ยนได้การมีคำยืนยันกับตัวเองและตั้งเป้าหมายสัญญากับตัวเองแบบนี้ครับจะทำให้เรานั้นมีแรงฮึดที่จะปรับปรุงตัวเองและนอกจากนั้นครับอย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองเมื่อเราสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีซึ่งการให้รางวัลกับตัวเองครับจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจและพลังใจให้กับตัวเองได้อย่างต่อเนื่องการจัดการอารมณ์ครับไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในชั่วข้ามคืนทำแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในทันทีเราต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นมันต้องใช้เวลามันไม่มีหรอกนะครับว่าฟังแล้วจะได้ผลทันทีเห็นผลเร็วทันใจสิ่งเหล่านี้เป็นโฆษณาที่เกินจริงเดี๋ยวนี้มีเกลื่อนเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบทความหรือคอนเทนต์อะไรแบบนั้นที่มักทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้เรื่องเลยทำไมมันไม่ได้ผลสักทีนะทั้งที่จริงๆแล้วครับถ้าเรามองลึกลงไปการพัฒนาตนเองของเรามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะค่อยๆดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยดีขึ้นทีละเรื่องยิ่งเรื่องของการปรับปรุงอารมณ์ที่เป็นลักษณะนิสัยของคนเราครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการฝึกฝนอย่างจริงจังตั้งใจแต่เมื่อเราสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นเราก็จะพบว่าชีวิตของเรานั้นมีความสมดุลและความสงบในใจมากขึ้นและมันยังส่งผลที่ดีต่อเรื่องต่างๆในชีวิตเช่นความสัมพันธ์การทำงานและการดูแลตัวเองให้เราจำหลักสำคัญเอาไว้นะครับว่าการจัดการอารมณ์ไม่ใช่การกดขี่ความรู้สึกแต่คือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับความรู้สึกของตนเองหลังจากนั้นก็ใช้มันให้เป็นพลังในการพัฒนาชีวิตและก่อนจะลากันไปในตอนนี้ครับผมขอทบทวนทั้ง8ขั้นตอนของวิชาจัดการอารมณ์ให้ฟังอีกครั้งนะครับขั้นตอนที่1รับรู้และทำความเข้าใจกับอารมณ์ของตนเอง2. ยอมรับอารมณ์โดยไม่ตัดสินหรือกดขี่ตนเอง 3. สังเกตและสำรวจอารมณ์โดยแยกข้อเท็จจริงและความรู้สึกส่วนตัวออกจากกัน 4. จัดการอารมณ์เชิงลบเปลี่ยนอารมณ์ลบๆเป็นการกระทำที่มีประโยชน์
5. สื่อสารอย่างมีสติ 6. ฝึกฝนความยืดหยุ่นทางอารมณ์ 7. อย่าลืมดูแลตัวเองเพราะการจัดการอารมณ์เริ่มจากการให้ความสำคัญกับตัวเราเองและ 8. ครับตั้งเป้าหมายและการพัฒนาตนเองใช้อารมณ์ของเราเป็นเครื่องมือในการก้าวไปข้างหน้าเนื้อหาในการจัดการอารมณ์แบบง่ายๆครับยังมีอีกมากมายในหนังสือเล่มนี้ครับวิชาจัดการอารมณ์101หากคุณฟังสนใจเล่มนี้ก็ลองกดเข้าไปดูที่ลิงก์แนะนำหนังสือใต้คลิปได้นะครับและอย่าลืมว่าการจัดการอารมณ์นั้นไม่ใช่แค่การควบคุมอารมณ์แต่คือการควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์นั้นอย่างมีสติและสร้างสรรค์นะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับชอบกันฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามกันนะจ๊ะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ